นี้มีจานผักวางอยู่หน้าบ้านนะคะสงสัยจะมีเมนูเด็ดอีกแล้วค่ะวันนี้อันนี้เป็นผักชีลาวนะคะแล้วก็ชะพลูอ้าวสงสัยจะงานช้างแล้วแหละแล้วโอ้อะไรอะไรจะขุดหัวขาไงแล้วเอายากมากเลยอ่ะดินมันแบบว่าเป็นดินเหนียวดั้งเดิมอ่ะตรงนี้ก็รกมากเลยนะไม่รู้จะเข้าไปยังไงเนี่ยไปทางไหนดีทางนู้นเหรอโอ้ยโล่งเลยค่ะมาทางนี้โล่งงามอุ้ยขาดหมดเลยเนาะเออเพราะว่าแต่เนี่ยดูดิมันค่อนข้างแก่เหมือนกันนะขาดหมดเลยเนี่ยเสียดายตรงเนี้ยเนี่ยโอ้โหนี่ถอดเกือบเลยเหรอดินแกนชุบลงไปแล้วก็งัดชุบแล้วเสียงอันนี้ก็หนักซะด้วยสิ เสียงมันก็จะยากนิดนึงนะเอาเท่านี้ก่อนก็ได้อึ๊บโอ้โหเก่งมากเอาละเก่งอันเนี้ยทำเป็นคนเรามันก็ทำกินให้เป็นตัวหาอยู่หากินตามธรรมชาตินะดีเลิศดีเลิศดีเลิศเลิศเลิศแล้วทำไมเดินอะไรอย่างนั้นนะโว้ยมืดมากเลยนี่มืดเหรอมันมืดกอตะไคร้นะคะเอากอที่เอาง่ายๆก่อนนะเอากอใหญ่ก็มีกอใหญ่เอาไม่ถึงอะทิมตานะโอ้ยโอ้ยเป็นยังไงอ่ะเขาดูหน่อยสิฮะไปล้างน้ำก่อนเดี๋ยวนะเดินไม่ได้เป็นชาวสวนชาวไร่ชาวนากระสินนาดำตีนดำมือดำยังสิล่ะครับพี่น้องตกลงใช้ทุกท่าเลยใช่ไหมเนี่ยทุกท่าใช้ครบทุกท่าเลยครบทุกท่าเลยเนาะกินมุมนั่งกินกาแฟแลปลาอีกมุมหนึ่งนะเหรอไหนๆก็ไหนๆคนละชนิดอะไรอีกค่ะก็เตรียมกาแฟไว้ให้คุณตั้งแต่ตีห้ายังไปไม่ถึงครัวแวะกินกาแฟก่อนผมเตรียมกาแฟไว้คุณตั้งแต่ตีห้าเดี๋ยวมันไม่เย็นแล้วเหรอจะหาดีขนาดไหนก็ร้อนจนแบบเย็นหมดแล้วโอ้โหเป็นกาแฟเย็นเอาไปใส่น้ำแข็งเลยดีไหมเออสักคำก่อนไปทำกับข้าวเดี๋ยวพ่อแหวงกับแม่ทองหน้าเขาจะรอกินกล้วยตากไปก่อนเราห้องทองจะหมดแล้วเด้อก่อนนี่เหรอกาแฟแลดูปลาเหรอเนี่ยมุมกาแฟแลปลาเดี๋ยวผมจะไอ้นี่ให้ดูเขาจะมีมุมแลปลาหลายที่นะที่เนี้ยมุมอีกมุมหนึ่งอยู่นู้นข้างบ้านพ่อแหวงอันนั้นก็แลปลาเขาก็จะตั้งถังอะไรอย่างเงี้ยนะถังอาหารปลาไว้ทุกที่เนอะปลาเขาเริ่มเยอะนะปลาก็เริ่มเยอะตัวก็ใหญ่แต่ไม่มีใครกล้าจับเอาก็เลี้ยงเอาไว้ดูเอาไว้แลสวยๆงามๆมันก็ชื่นใจดีนะมีตังค์ไหมเนี่ยมีเงินไหมทำจริงมีแต่ว่าอยู่บนบ้านเหรอทำไมจะขอเอามาใส่กระเป๋าไงนี่กระเป๋ามันยังไม่มีตังค์เลยกระเป๋าใหม่เลยครับพี่น้องใส่เบิ่งกันนะใส่ตังค์ได้เยอะไหมคุณลองเอามาสิคุณลองเอามามีอยู่200ใส่ได้ไหมอันนี้สีดำนะฮะเขามีสีน้ำตาลเรียกหนังอะไรลายลิ้นจี่ใช่ไหมอันนี้ลายลิ้นจี่ใช่หนังลายลิ้นจี่สีดำสวยนะฮะสวยมีเคอาริสอยู่ตรงนี้อันนี้น้ำตาลเข้มน้ำตาลเข้มใช่ไหมใช่ครับจะใกล้เคียงกันนิดนึงเนี่ยครับอันนี้น้ำตาลเข้มอันนี้สีดำต่างกันต่างไหมอันนี้จะเป็นเคอาริสสีเงินอันนี้เคอาริสสีทองอันนี้สีดำสนิทอันนี้น้ำตาลเข้มนะคะน้ำตาลประมาณเข้มกว่าเสื้อคุณหน่อยข้างในก็จะมีโอ้เป็นหนังแท้หมดเลยเนี่ยใส่ได้เยอะนะครับพวกบัตรต่างๆนะบัตรเครดิตนี่อันนี้ก็2 ชั้นปึ๊บใช้ดีเชียวมันเล็กมันประหยัดพื้นที่กระเป๋าถือเราไงคะใช่ครับเดี๋ยวนี้ก็เลยสามารถใส่กับคาดอกได้ด้วยนะคะใส่กับกระเป๋าเล็กๆไปงานถ้าซื้อคาดอกเราไปนะก็ใส่กันได้นะหิวข้าวแล้วนะเอาอีกแล้ว
ินอีกแล้วเอ้าขาดอะไรอีกอ่ะคือเข้าครัวล่ะเมนูออมเนื้อเนี่ยไม่มีขาดเติมได้ตลอดสายตามองหามีอะไรที่พอจะเอามาใส่ปนกันได้ใบพงใบพริกใส่ได้หมดนะผักเผือกพวกนี้เอาไปได้หมดนะคุณรัชนีริมครัวริมอะไรเรานี่แหละครับผักกาดแดะผักกาดหินเนาะเออเอาไปกินสดก็ได้ขึ้นเลยนะขึ้นเฉยเลยอ่ะใช่นะมันเป็นไม้ประดับด้วยเป็นผักไปด้วยเนี่ยอยู่หน้าบ้านพี่สำรินอุ้ยกรอบดีจังมันงามปั๊บผักกรอบดีจังตื่นหรือยังบู้นี่ไผพ่อใหญ่แหวงกับแม่ทองนาคเอ้าตื่นแล้วบ่ตื่นแต่มื้อเช้าเอาคือบ่ตื่นมื้อแรงฮะคือบ่ตื่นมื้อแรงสิไปอ้อมดินี่ครับอ้อมเนื้อกินบ่กินเนาะมันเนี่ยงเนี่ยเอ้าตะไคร้ตัวตะไคร้หยังโอสิหลายแท้อันกอใหญ่ๆมันเข้ายากโอ้เข้าก็น้อยๆเอาหยังอีกตาไข่นะตะไคร้เยอะแยะฮะผักอีหยังนั่นผักกาดหินเด็ดใจตรงกันว่าเด็ดแล้วไงพ่อนี่ไงแม่จะทำไอ้นี่ให้กินแกงอ่อมผักที่บัดได้เก็บมาตะนุนมันได้เก็บมันเหลาะบานอืมเอ้าทางนู้นมีอีกเหรอยังไม่มีไม่มีอดมีอยากมีขอเข้าบ้านเออเดี๋ยวบานอีกเดี๋ยวบานเอาลินจัดการเรียบร้อยกล้วยที่เราตัดมาเมื่อวานแยกชิ้นส่วนเรียบร้อยแล้วก็จะได้แบ่งพูดกันไงแบ่งพูดปานเนื้อเนาะใช่ไหมพ่อมันต้องแบ่งพูดนะสวยนะเนี่ยพ่อเนาะลูกสวยลูกใหญ่นะเนี่ยพ่อไอ้ไม่ขายให้เลยไปแจกดีกว่าแจกไม่ขายหรอกเออจะไปขายทำไมอยากให้น้องๆกินแต่ว่าขอน้องรัชนีหวีนึงนะเฮ็ดหยังพ่อใหญ่แสวงเฮ็ดหยังอ่ะตาฮะมันคืออะไรพ่อต้นหญ้าเนี่ยอ๋อมันไม่กินไม่ได้เหรอกินได้ยังไงชิวกว่านี่ตายอันนี้มันโอ้โหพี่สำลินเขาเลี้ยงไว้ต้นอะไรไอ้นั่นหรือเปล่าวะเรียกว่าต้นหิ้งหอไม่ใช่ไอ้งอนไก่ไม่ใช่ขิวไหมขิวไหมไม่ขิวโอ้ยขิวอย่าตายแมนบ่เนาะบ่ต้นอะไรเนาะนี่เนาะมันบ่แมนหนอนไก่บ่พ่อใหญ่พ่อมันมีฟักทองฟักทองหย่อนไว้อยู่นะไม่รู้ขึ้นเปล่าแตงโมอะไรพวกเนี้ยโยนยังไม่ขึ้นยังไม่เห็นนะโอ้แล้วชนีมาดูพริกตรงนี้ลูกเบลเลอร์เลยแสดงว่าพริกต้นนี้พริกลูกใหญ่นะเนี่ยต้นหัวเนี่ยก็ไซอ๋อเนี่ยแม่ทางหน้าเขาเพาะโอ้แม่พริกแม่ต้นลูกใหญ่มากเลยลูกใหญ่มากเลยอ่ะไปเอาพันธุ์มาจากไหนอ่ะยายเออยายนี่เขาปลูกพริกเก่งรู้ไหมว่าคุณยายทองนาคเนี่ยเขาปลูกพริกอยู่ที่บ้านประทายอ่ะชั้นหนึ่งเลยนะหมายถึงว่าปลูกอยู่ชั้นล่างใช่ไหมอุ้ย โอ้ตาย คุณผมว่าคุณไปปลูกกล้วยนี่ดีกว่ากล้วยอะไรคะกล้วยหักมุกอ่ะน่าจะงามจะเล่นเองเหรอน่าจะงามนะเฮ้ยแหล่ลูกใหญ่นะเนี่ยกระดาษต้นหอมให้เขาหน่อยโอ้คือเห็ดสวนได้ป่านนี้ก็สบายเนาะหายแล้วเออเป็นยังไงอ่ะพ่องามมันเท่อยู่ไหนต้นหอมนี่ไงโอ้โหเฮ้ยเวลาเขาเก็บไงพ่อเต็บใบค่ะลิเอาใบมันไม่ต้องถอนใช่ไหมเออรัชนีเก็บดิเก็บใบเด็ดใบโอ้อยู่ลึกเหมือนกันเนาะพี่ไม่เคยเก็บหอมอุ้ยตายเก็บหอมล้อมริบนะเก็บยังไงเก็บให้เป็นได้ก็คือเอาใบนอกมันลิเอาใบนอกมันอะโอ้โหต้นหูเสียงามจังเลยงามอันนี้งามนะพ่อทำไมเราไม่ได้กินนักฟีวะลาบอะไรดีอะพ่อมันต้องลาบเนาะเด็ดยังไงเด็ดหอมเนื้อลาบอะไรเอาใบนอกอะค่ะเอาใบข้างนอกสุดอ๋อเด็ดอย่างนี้ใช่ไหมใช่ค่ะเนี่ยเด็ดทีละใบมันเป็นหอมใหญ่อะพ่อเนาะไอ้ต้นที่อยู่ข้างๆต้นหอมนั่นคือเขาเรียกอะไรนะถั่วพลูนั่นน่ะอ๋อที่เอฟซีจากประจวบเขาส่งมาให้อะถั่วพลูลูกใหญ่ๆจะได้กินอยู่นั่นเนี่ยดูใบหอม
ใหญ่มากดูใบนี่คือสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์นะฮะโอ้เยอะอยู่นะใบมันใหญ่จะเอาหมดเลยเหรอเอาไว้บ้างนะเอาไว้ทำอย่างอื่นกินบ้างอะไรนะพ่ออันนี้มะม่วงที่แฟนคลับเขาส่งมาให้ไงมะม่วงอะไรพันจินดาเออใช่ไหมเออรัชนีของพี่จินดาแล้วชนีก็จำของพี่จินดาแต่ก็เลยชื่อว่าพันจินดาเออมะม่วงพันจินดาใครส่งใครส่งมาเราก็จะมาดูตั้งชื่อให้อุ้ยตายโอ้ติดโลกขอบคุณนะครับพี่จินดาครับจะได้กินแล้วค่ะเออมันกลายเป็นมะม่วงหิมพานต์ไปเรียบร้อยแล้วครับเนี่ยๆๆปลูกมะม่วงกลายเป็นมะม่วงหิมพานต์เม็ดอย่างเงี้ยเม็ดมะม่วงหิมพานต์เนี่ยไม่ใช่มันก็ยังออกนี่ดอกช่อดอกช่อดอกช่อดอกโอเคป่ะอันนี้ก็กินได้นะคะเอาสิกินเอาเลยกินเลยเอาเลยไม่ได้กลิ่นเลยเป็นหวานมากเลยดอกฮะอุ้ยคุณไม่ได้กินเหรอผมว่าคุณสัญญาณรับรู้เรื่องรสมันมีมันหอมเหรอเออเอาตายแล้วเป็นโควิดแน่เอาหอมสิเอาได้กลิ่นนิดๆดอกมะม่วงนี่หอมแต่มันจะหอมมากคือตอนกลางคืนก็แปลกนะหอมตอนกลางคืนเบิ่งนะแล้วเห็ดยังไปเอามาจากไหนอ่ะพ่อใหญ่แหวงไปเอามาจากไหนล่ะต้นไหนนี่แม่ว่ามันจะตายไปเป็นลูกเอามาหักไว้ก็ให้ลูกกินเนาะอ๋อต้นไหนล่ะนี่แล้วเนี่ยอ๋อแล้วพ่อขุดออกมาหมดเลยเหรอหมดเลยปลูกเอามันไปฝังพุ่มแล้วปลูกทิ้งไว้เราปลูกทิ้งไว้ทั่วสวนปลูกไว้ใช้มันก็บ่ตายหรอกของกําพั่วเออบ่ตายหรอกเอาบ่ปลูกไอ้ผีปลูกฟังหนึ่งพุ่มอันนี้เราจะตายเนี่ยตะไคร้นี่แหละทำไมอ่ะพ่อปลูกก็พิมพ์มันไม่มีน้ำลดถ้าปลูกไม่มีน้ำลดมันจะตายนะมันชอบน้ำอยู่นะปลูกตะไคร้นี่ข้างครัวข้างเคียงงามแต่ว่าจริงๆถ้ามีน้ำมันก็ปลูกที่ไหนก็งามแหละที่จากบ้านมาดิ้นรนค้นหาความฝันในเมืองใหญ่นักเอาเบาสู้รำไปคงถึงจุดหมายปลายทางสักวันพ่อแม่ชราเฝ้าคอยตั้งตาให้ลูกกลับบ้านล้มเหลวหรือถึงฝั่งฝันยังอาแขนรอลูกพ่อเสมอภาพความลำบากยากไรยังจำฝังใจไม่มีวันลืมลืนคอยปลอบใจจำย้ำเตือนจะกี่ปีเดือนไม่คิดทอดใจจนฟ้าเปิดทางเห็นแสงสว่างส่องมาไกลๆกอดฝันวันถึงเส้นชัยหอบกลับคืนไปให้คนที่บ้านกินข้าวร่วมพาพร้อมหน้าพร้อมตาครอบครัวอีกครั้งแววตาเต็มด้วยความหวังรอยยิ้มเฮฮาประสาบันบานพื้นดินแห่งนี้แม่ธรณีคุ้มครองป้องกัน